ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็นับวันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ทางภาคเหนือก็ทำให้วันนี้ค่ะทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปมอบนโยบายนะคะเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาฝุ่นควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนืออีกนะคะไปติดตามจากคุณโกวิทย์บุญธรรมรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณโกวิทย์คะครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับโดยรองนายกรัฐมนตรีเพิ่งจะประชุมเสร็จเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันในการแก้ปัญหาฝุ่นควันครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือในช่วงเช้าวันนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7กระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน9จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมรับมอบนโยบายในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่นควันพลเอกประวิตรกล่าวว่าปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือนะครับเป็นปัญหาที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและอยู่ในความสนใจของประชาชนต้องเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วเพื่อป้องกันสุขภาพแล้วก็โดยงดการหยุดเผาและควบคุมไม่ให้ปัญหาฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานส่วนมาตรการแก้ปัญหาที่รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายนะครับเช่นกระทรวงมหาดไทยจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะติดตามสถานการณ์แล้วก็บูรณาการสั่งการป้องกันแล้วก็ควบคุมการเผาในจังหวัดเช่นการจัดระเบียบการเผาอย่างเป็นระบบหรือว่าการควบคุมการเผาระดับหมู่บ้านส่วนกระทรวงกลาโหมนะครับจะสนับสนุนการลาดตระเวนแล้วก็ดับไฟทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ภาคอากาศพร้อมกับหารือในกรอบความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะต้องลดจุดความร้อนแล้วก็หรือว่าจุดฮอตสปอตในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์ในระหว่างวันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2563พร้อมกับระดมกำลังอุปกรณ์เครื่องมือเฝ้าระวังแล้วก็ดับไฟป่าพร้อมกับร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดนตามกลไกอาเซียนอย่างจริงจังด้วยนะครับขณะที่มาตรการเชิงรุกอีกส่วนที่น่าสนใจนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเปลี่ยนพื้นที่เกษตรทั้งหมดใน9จังหวัดภาคเหนือไปสู่การเกษตรแบบปลอดการเผาภายใน3ปีโดยกำชับนะครับให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งดสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเกษตรที่มาจากการบุกรุกป่าอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีก็จะคิกออฟนะครับในการปล่อยขบวนเพื่อที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันซึ่งก็น่าติดตามนะครับในการหลังจากที่การมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้เพราะปัญหาฝุ่นควันสภาพอากาศในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับปีที่ผ่านมาและค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมาตรการต่างๆของภาครัฐจะสามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาฝุ่นควันได้หรือไม่ครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับค่ะขอบคุณคุณโกวิทย์ค่ะ